สวัสดีครับสวัสดีครับรังสิมันโรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงชื่อนี่เป็นแล้วชื่อคนตีความใช่ไหมครับแล้วแต่ว่ามันอาจจะทำไมดิฉันไม่มีสิทธิ์ตีความคะว่าคุณคือสสชื่อจริงชื่อใบภูชื่อเล่นชื่อโรมเออจะชื่ออะไรก็ต้องเลือกเรื่องของคุณค่ะแต่คำถามแรกก่อนเลยขออนุญาตเปิดด้วยคำถามแรกสสคะความรักของสสคืออะไรคะตายแล้วผมขออาจจะไม่ตอบแบบตรงๆได้ไหมฮะแต่ว่าเวลาพูดถึงความรักเนี่ยผมจะนึกถึงอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอำนาจนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะมีโอกาสดูหนังเรื่องนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะพระนเรศวรสักอย่างนะฮะแล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งที่บุเรงนองนะครับน่าจะพูดกับนันทบุเรงพูดว่าอำนาจเนี่ยคือความรักอำนาจเนี่ยความรักนะครับเพราะว่าถ้าเล่าแบ็คกราวนิดนึงก็คือว่านันทบุเรงในหนังเนาะก็คือจะเป็นคนที่แบบอยากจะเป็นกษัตริย์มากอยากจะเป็นคนที่มีอำนาจมากเนาะแต่เขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้บุเรงนองอ่ะสำเร็จอ่ะนะครับคือความรักคือความอาจจะเป็นความรักที่ขุนพลมีให้ต่อกับบุเรงนองในขณะที่ตรงกันข้ามนันทบุเรงอาจจะเน้นในเรื่องของการใช้แบบอำนาจแบบเหมือนกับสั่งตายสั่งคือไม่มีวิธีการในการบริหารคนอาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นไม่รู้ตอบคำถามไหมครับพี่ขวัญนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราก็เริ่มด้วยคอนเซ็ปต์แล้วแต่คนจะตีความกันใช่ไหมครับว่าความรักเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็ขอแชร์เรื่องของอำนาจคือความรักแล้วกันนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความรักกันเยอะๆเราจะได้มีอำนาจกันเยอะๆเกี่ยวกันไหมสอบใบภูครับตอบตรงคำถามค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะแปลสิไม่รู้เรื่องงั้นแปลว่าถูกแล้วเพราะว่าก็ความรักของใครของมันมีอะไรปะแต่อนาคตรอจะตีความว่านายกอาจจะเป็นใครอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่เอาตีความเหมือนกันก็ได้นะฮะใช่ไหมวันนี้เราเออนายกวันนี้ชักจะไปไกลแล้วคำถามพี่ขวัญเนี่ยเอาโรมไม่อยู่ผมมีคำถามนึงเอาโรมอยู่แน่นอนครับทุบโรมตอบไม่ได้ความรักของรังสิมันโรมวันนี้เป็นยังไงครับเป็นไม่ครับทำไมอ่ะทำไมไม่กล้าตอบอ่ะต้องเขินแน่นอนต้องเขินแน่นอนก็เป็นความรักที่สมบูรณ์ดีครับเป็นความรักที่สมบูรณ์ดีจริงๆก่อนมานี้ผมเพิ่งพาภรรยาไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อดูเรื่องของการอุลตราซาวด์อะไรต่างๆเตรียมเป็นพ่อคนครับเตรียมเป็นพ่อคนแต่ว่าก็เป็นความรักที่มีความสุขดีครับเขินไหมครับก็มีบ้างครับปกติไม่ค่อยเห็นไหมใครเอาโลมอยู่เขาขี้เขินใช่ไหมไม่เราก็คือชอบแซวเราเอาอยู่อะไรวะเนี่ยเข้าเรื่องเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตอนที่ปรบมือจังหวะปรบมือคิดว่าสอใบพูน่าจะงงว่าปรบมือทำไมอะครับผมก็พาภรรยาไปอุลตราซาวด์ก็คือไม่มีอะไรนี่ครับเฮ้ยนี่เป็นแบบคนรักครอบครัวไงเป็นเรื่องที่ดีอ๋อเหรอคะอ๋อได้พอใจยังถ้าจะอวยก็ไปให้สุดเลยเอาแบบไม่ต้องรู้จังหวะทีนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วตอนแรกจะไม่ได้สัมภาษณ์สสใบพลูค่ะเพราะว่าก็จบแล้วนี่นายกก็ตอบแล้วว่าแบบเป็นความเข้าใจผิดจะเป็นไปได้ยังไงที่นายกจะไปยุ่งเรื่องการแบบว่าตั้งตำรวจตั้งผู้กำกับใช่ไหมอ๋อและอาจารย์ศิโรจน์ก็วิเคราะห์มาเป็นชั่วโมงเลยค่ะที่ฉันก็บอกแล้วไม่มีอะไรมันจะเป็นไปได้ยังไงนายกไปตั้งตำรวจสสเพื่อไทยขอให้นายกตั้งตำรวจและนายกก็บอกมีคนสมหวังมีคนผิดหวังมันเป็นไปได้หรือไม่จริงๆมันก็ง่ายมากเลยฮะมันเหมือนกับการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะจะเป็นไปได้ไงครับมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายใช่ไหมจะไปคอร์รัปชันทำไมมันเป็นไปไม่ได้ที่นักการเมืองข้าราชการจะไปคอร์รัปชันมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่มันก็ยังมีใช่ไหมมันก็ยังมีการคอร์รัปชันยังมีการทุจริตเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้กฎหมายจะเขียนห้ามไว้แต่ว่าเอ๊ะมันมีหรือเปล่าแต่อันนึงที่ผมอยากจะแชร์ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดเนี่ยผมพอดีผมมีหนังสือฉบับนึง
นะครับจริงมันเป็นไฟล์เอกสารที่ไม่ได้เป็นข้อมูลลับอะไรมากนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ลงนามโดยผบ.ตร.นะฮะซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือพูดว่าในการที่จะแต่งตั้งนะครับข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงมาถึงสารวัตรวาระประจำปีเนี่ย2566ซึ่งไทมิ่งของมันก็คือจะต้องทำให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับความหมายคืออะไรนะความหมายก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นโผทั้งหมดถูกไหมครับอย่างเป็นทางการว่ามันมีใครคำถามก็คือว่าเอ๊นายกรัฐมนตรีซึ่งบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่สามารถรู้ได้ว่ามีใครผิดหวังบ้าง สามารถรู้ได้ว่าใครสมหวังบ้างเอ๊ะตกลงนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายในโผตำรวจซึ่งเขากำลังทำกันอยู่เนี่ยหรือไม่แล้วถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยทำไมนายกรัฐมนตรีนะครับถึงรู้ว่าตัวว่าใครสมหวังและใครไม่สมหวังและคำถามที่สามคนระดับถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจำได้เหรอฮะผู้กำกับคนไหนนะครับสมหวังผู้กำกับคนไหนไม่สมหวังหรือจริงๆแล้วจำไม่ได้หรอกครับว่าผู้กำกับคนไหนสมหวังไม่สมหวังแต่จำได้ว่าไอ้คนที่ขอคนไหนเนี่ยสมหวังหรือคนที่ขอคนไหนไม่สมหวังกันแน่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นจากกับกิริยานะครับเอากับกิริยาของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับแล้วก็ของวันนี้เนี่ยจริงๆคนละคนนะครับเป็นการพูดโดยคนละคนนะครับซึ่งคนเมื่อวานเนี่ยพูดอย่างมั่นใจนะครับพูดอย่างรู้สึกว่าเป็นปกติดูเป็นธรรมชาติมากนะครับถึงเขาเรียกว่าการที่แบบจะมีการแต่งตั้งเอาผู้กำกับคนนั้นคนนี้เนี่ยดูแบบเป็นเรื่องที่แบบดูธรรมชาติมากวันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ดูเครียดๆนะครับแล้วก็อาจจะพูดในทํานองว่าเอ้ยเป็นนายกมันไม่สามารถที่จะไปแต่งตั้งอะไรนั้นแบบนั้นได้นะครับคือคงจะมีคนไปแนะนำว่าไอ้ที่ท่านพูดไปเนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายซึ่งมันผิดจริงๆครับมันผิดจริงๆมันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยคนพูดกันเยอะคือมาตรา185ใช่ไหมครับซึ่งมาตรา185เนี่ยมันใช้ในสำหรับส่วนของส.ส.หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ามีส.ส.เนี่ยเข้ามานะครับฝากและยุ่งกับการแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยใช้185แต่มันจะมีอีกฮะมันจะมี186นะครับที่เข้ามาใช้เหมือนกันซึ่ง186เนี่ยจะใช้กับรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้เวลาอันนี้แฟร์ๆกับนายกเวลาจะดูว่าอะไรที่มันถูกหรือมันทำได้หรือมันทำไม่ได้เนี่ยนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยฝ่ายบริหารปกติเขาก็จะต้องมีการมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายในบางระดับใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้จะแต่งตั้งโยกย้ายในบางระดับได้เนี่ยมันก็ต้องไปดูก่อนมันมีกฎหมายให้อำนาจเปล่าซึ่งพอเราไปดูพ.ร.บ.ตำรวจนะฮะมันก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการแต่งตั้งในระดับรองผู้การลงมาเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของผู้บัญชาการแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือผู้การเนี่ยสามารถที่จะเสนอได้แต่เสนอเนี่ยสมมติผมเป็นผู้การจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับผมก็เสนอภายในขอบเขตปริมณฑลของผมที่อยู่ภูเก็ตผมจะไปเสนอจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับปัญหาก็คือนายกเป็นผู้การเหรอฮะนายกเป็นผู้บัญชาการเหรอฮะก็ไม่ใช่อีกดังนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่มันอยู่ในนอกขอบข่ายอำนาจทั้งนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยการกระทำของคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายจริงๆนะครับแล้วผิดกฎหมายคือใหญ่นะครับคือสามารถทำให้ถ้าผิดจริงนะครับทางคุณเศรษฐาเนี่ยสามารถพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยแต่ว่านายกก็บอกแล้วนี่คะอ๋อในฐานะที่เรียนนิติศาสตร์มานะคะช่วยแปลความให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ใช่เรื่องของคนเนี่ยที่นายกพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะหรือไม่จริงๆจริงๆผมตอนแรกผมฟังผมได้ยินเป็นความที่ไม่ใช่มอม้านะฮะได้ยินเป็นยอยักษ์นะฮะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับคือปกตินักนิติศาสตร์เราก็คงไม่มาเถียงกันความอะไรแบบตรงนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเท่าที่ผมฟังนายกนะครับนายกก็คงพยายามแก้ตัวนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การคุยกันเฉยๆนะครับสสในพื้นที่อาจจะเรียกว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้นมันก็คุยกันก็มาบอกนายกนายกก็อาจจะแบบเชิญผู้บัญชาการมาคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
แต่ในความเป็นจริงมันเมคเซนส์มั้ยฮะกับคำแก้ตัวแบบนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอยากจะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยคุณไม่คุยกับผบ.ตร.เลยฮะทำไมคุณต้องไปลงรายละเอียดสน.นั้นผู้กำกับคนนั้นผู้กำกับคนนี้มันเมคเซนส์เหรอฮะคือถ้าจะโกหกนะโกหกให้เนียนกว่านี้ฮะจะเล่นละครต้องเล่นละครให้มันเนียนกว่านี้ไอ้แบบนี้คือมันดูถูกประชาชนนะครับสิ่งที่ผมฟังแล้วเนี่ยแน่นอนคือถ้าเกิดว่าคุณจะมาพิสูจน์กันว่าเฮ้ยมันต้องมีใบเสร็จที่ชัดเจนต้องมีเอกสารราชการลงนามกันชัดเจนเนี่ยในยุคนี้ตั้งแต่ผมเปิดเรื่องตัวช้างนะฮะมันไม่ได้มีการเรียกว่าไงมันไม่ได้มีการทำเป็นใบเสร็จแบบนั้นอีกแล้วฮะเฉพาะตอนที่ผมเปิดเรื่องตัวช้างเนี่ยนะครับหลังจากนั้นการทำตั๋วต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับมันใช้วิธีการใช้เสียงนะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่นะฮะถ้าจะขอตั๋วต้องมีเสียงรับรองนะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ขอตั๋วกันในยุคนี้ซึ่งเวลาเขาโทรขอกันเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการให้สมมติถ้าเป็นนายกขอนะครับนายกก็ไม่ได้เป็นคนโทรเองทันทีก็จะต้องมีหน้าห้องมีคนสนิทที่รู้ว่าถ้าเป็นคนนี้พูดคือนายกพูดพอคุยเสร็จไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะคุยกับเสียนิดหน่อยคุยมันเป็นแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเอาหลักฐานประเภทแบบโอ้ยมันต้องเห็นใบเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะมีหลักฐานเนี่ยก็คืออะไรแบบนี้คือแบบนายกเกิดอาจจะไม่รู้ว่าสื่อมวลชนไม่อยู่นะครับหรือแบบว่ารู้สึกอยากจะแฉตัวเองนะฮะในแบบที่เราเห็นมาเราถึงจะได้ข้อมูลแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าคนที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องดำเนินการกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในส่วนของฝ่ายค้านเดี๋ยวพี่ขวัญคงจะถามว่าแล้วก้าวไกลจะทำอะไรไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่อีกส่วนนึงที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับคือเรื่องนี้มันสะท้อนถึงปัญหาของระบบอุปถัมภ์มันสะท้อนถึงปัญหาในเรื่องของเส้นสายและมันเป็นปัญหาที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เคยพูดบนเวทีหาเสียงว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นสายปัญหาก็คือว่าวันนี้พอเราฟังมาเนี่ยมันเส้นสายมันอยู่กับเราอะตกลงไอ้ที่ไม่อยากสังคายนานะครับไม่อยากไปใช้คำนั้นไม่อยากปฏิรูปเนี่ยก็เพราะเหตุผลว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมันหรือเปล่ากลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาได้ไม่นานนะครับระบบนี้เติบโตขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยถามหน่อยรวมช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าระบบนี้เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากที่คุณเศรษฐาเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงถ้าเป็นอย่างนี้จริงทำไมถึงบอกว่าคุณเศรษฐาเข้ามาแล้วระบบอุปถัมภ์เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าไอ้ปัญหาเรื่องของพวกตั๋วต่างๆเนี่ยถ้าแฟร์กับคุณเศรษฐาก็คือมันก็มีมาก่อนหน้านะครับแต่สิ่งที่มันอาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างแตกต่างอยู่พอสมควรเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความโฉงฉางทำเป็นหนังสืออะไรต่างๆแต่รอบนี้มันมีลักษณะที่มันเราไม่เห็นใบเสร็จฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นการ evolution หรือการเขาเรียกว่าไงการพัฒนาการวิวัฒนาการเนี่ยนะครับไปอีกแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้ขอการตรวจสอบยิ่งยากขึ้นในการตรวจสอบพวกนี้นะครับแล้วนอกจากในประเด็นนี้ผมเองก็ค่อนข้างกังวลนะครับว่าอย่างเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันจะมีด้วยไหมนะครับมันจะมีด้วยไหมแล้วผมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนึงว่าตัวพรบตำรวจฉบับที่ใช้ในวันนี้นะครับมันเป็นฉบับใหม่ก่อนหน้านี้มันเป็นอีกฉบับนึงซึ่งฉบับนี้มันพยายามแบ่งแยกในเรื่องของแดนอำนาจว่าในการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยว่าใครจะมีอำนาจบ้างซึ่งเท่าที่ผมทราบจากผู้ที่อาจจะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายนี่ก็คือพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของการซื้อขายการโยกย้ายที่มันไม่เป็นธรรมแต่ว่าวันนี้เราใช้ได้ปีแรกก็พิสูจน์แล้วว่าไอ้มาตรการนั้นอาจจะไม่ได้ผลนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าสำหรับผมอาจจะใช้คำว่าเติบโตได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแปลงสภาพเป็นการวิวัฒนาการกับสภาพแวดล้อมใหม่ก็คือกฎหมายใหม่รัฐบาลใหม่แต่มันยังอยู่ได้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะครับ
คนบางกลุ่มจะคิดว่ายุคไหนก็มีระบบอุปถัมภ์ที่ตำรวจกับนักการเมืองเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันบางคนบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดารังสิมันโรมจะอธิบายกับคนที่คิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้ยังไงว่าเรื่องนี้ประเทศชาติเสียหายยังไงสำหรับการที่ตำรวจกับนักการเมืองอาจจะมีส่วนการวิ่งเต้นจัดสรรตำแหน่งให้กันผ่านผู้มีอำนาจในรัฐบาลถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ประเทศเสียหายยังไงครับคือผมต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะมองว่าใช่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมาหลายอาจจะหลายชั่วอายุคนนะครับมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่เราควรจะยอมรับให้มันมีต่อไปไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามสำคัญถ้าเราคิดว่าระบบแบบนี้มันดีนะครับก็มีต่อไปแต่ว่าทุกคนที่เราถามฮะเวลาเราถามว่าระบบอุปถัมภ์การใช้เส้นสายมันดีไหมเนี่ยทุกคนก็ตอบคำตอบเดียวกันนะไม่ดีไม่อยากให้มีแต่เมื่อตัวเองเข้ามามีอำนาจก็จะบอกว่าก็พยายามใช้ประโยชน์กับแบบนี้แล้วก็อธิบายใหม่ว่าสังคมไทยมันต้องเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงมันเยอะเดี๋ยวคนผู้มีอำนาจเขาตกใจเราค่อยๆวิวัฒนาการเราค่อยๆที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันแต่สุดท้ายอ่ะทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าไอ้ระบบแบบเส้นสายฝากกันแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เวิร์กอีกแล้วในสังคมไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องแก้ให้ได้เราก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางที่จะแก้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่าอย่างจากประสบการณ์ของผมเองอ่ะที่ผมพยายามพูดเรื่องนี้ส่วนตัวเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสี่ยงตายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นผลประโยชน์ข้างเยอะแล้วมันก็ไปแตะกับผู้มีอำนาจจำนวนมากแต่เราต้องทำถ้าไม่ทำนะครับคือตำรวจ 200,000 คนนะคุณคิดว่าจะมีสักกี่คนที่มีเส้นสายสามารถเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจได้จะมีสักกี่คนครับที่จะมีส.ส.จากพรรครัฐบาลที่จะใจดีแล้วฝากให้จะมีสักกี่คนครับที่ไม่ต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะๆแล้วใช้เงินนั้นในการเลี้ยงดูปูเสืออาจจะเลี้ยงดูปูเสือนักการเมืองอย่าไปคิดว่านักการเมืองเลี้ยงดูราชการตลอดนะครับบางครั้งราชการเมืองเพราะว่าราชการเนี่ยก็อาจจะมีเงินมากกว่านักการเมืองก็ได้ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เขาเลี้ยงกันยังไงข้าราชการเลี้ยงนักการเมืองเขาเลี้ยงกันยังไงเขาอาจจะจ่ายเป็นเงินรายเดือนนะครับไปจนถึงเรียกว่าไงฮะช่วยเหลือทางคดีต่างๆใช่ไหมครับไปจนถึงส่งลูกน้องมาเป็นคนพลขับใช่ไหมเป็นตำรวจติดตามเราเคยเอางี้เราเคยเห็นนักการเมืองแหมอยากจะชวนไปสภาสักทีเนาะไปดูนักการเมืองหลายคนนะฮะคือมันทำไมมันต้องมีแบบข้าราชการติดตามตลอดเวลาคือถ้าเป็นกรรมาธิการบางทีผมเข้าใจนะเพราะว่าบางทีเราเชิญใช่ไหมฮะเชิญหน่วยงานมานั่งเป็นเลขานุการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจไม่ได้กินเวลามากวันอาทิตย์หนึ่งสามชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องแบบมาประกบติดตัวตลอดเวลานะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นวิธีการนึงในการเลี้ยงดูอำนวยความสะดวกนะครับใช่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นวงจรที่เราควรจะดำเนินการจัดการให้สำเร็จให้ได้นะครับอ๋อมีนักการเมืองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยเหรอคะ อาจจะเยอะ อาจจะหลายคนอยู่เขาจะช่วยประชาชนได้ไหมคะก็ถ้าดิฉันไปแบบดักดูอ่ะอุ๊ยทำไมต้องดักล่ะเนาะถ้าดิฉันไปยืนเลยบางคนทิชชู่ยังหยิบเองไม่ได้เลยนะถ้าดิฉันไปยืนตรงทางเข้าสภาดิฉันจะแยกออกเลยไหมคะว่าใครช่วยเหลือตัวเองได้ใครไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าก็มีโอกาสนะพี่ขวัญโดยเฉพาะถ้าเป็นพี่ขวัญไปดูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเขาอาจจะถ้าเจอพี่ขวัญเขาอาจจะเปลี่ยนท่าทีก็ได้ถูกไหมก็อาจจะรู้สึกว่าเออทำไมคะเจอดิฉันมันทำไมคะสสใบภูเจอดิฉันมันทำไมเหรอคะก็รู้ไงว่าแบบเอ้ยมาจับตามองหรือเปล่าใช่ไหมมาแบบมาจับผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็คงมีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมคิดว่ามันมีในรูปแบบนี้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งบางอย่างและนำไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เราไม่อยากให้เขาพึ่งพากันเช่นเรื่องอะไรครับก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับขอความพึ่งพาจากนักการเมืองก็อาจจะขอตั๋วขออะไรอย่างนี้นะฮะคือมันก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
ไอ้ตั๋วการเมืองตั๋วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมาโดยตลอดนะครับจริงๆมันมีตั๋วอันนึงเขาเรียกว่าตั๋วสร1สร1เนี่ยเป็นรหัสวิทยุที่ใช้แทนหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่รู้กันในวงการยุทธจักรของตำรวจเลยนะครับว่าถ้าตั๋วสร1เนี่ยก็คือเป็นตั๋วที่ได้แน่ได้ค่อนข้างชัวร์นะครับซึ่งมันก็มีมานานนะครับมีมาแล้วผมก็เคยเปิดโอกาสแล้วครั้งนึงเหมือนกันมันก็จะมีพึ่งพาแบบนี้แต่ถ้าเป็นข้าราชถ้าเป็นนักการเมืองพึ่งพาข้าราชการก็อาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับไปจนถึงในเรื่องของคดีความนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะไอ้ตัวสร.1เนี่ยสมมติผมเป็นตำรวจแล้วผมอยากจะบอกคนอื่นว่าผมมีตัวสร.1เนี่ยผมจะบอกให้คนอื่นรู้ได้ยังไงมันไม่มีจริงๆเห็นยังไงอะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่ทำบัญชีตัวใช่ไหมครับทำโผตำรวจทั้งหมดแล้วก็ปกติก็จะมีตารางชื่อครับไม่ได้เป็นเอกสารราชการอะไรมากผมก็เคยเห็นจริงๆผมน่าจะยังมีเก็บไว้อยู่นะครับตัวสร.1เนี่ยบางปีนะครับไม่ได้มีทุกปีซึ่งเขาก็จะเขียนวงเล็บเลยครับว่าอันเนี้ยเป็นชื่อเนี้ยเป็นตัวใครนะครับก็จะเขียนวงเล็บเอาไว้เลยก็จะมีแบบนายผมไม่อยากเอ่ยชื่อนายเอาเป็นว่ามันมีนายปอปาฟากมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่ครับคือเอาว่าคนทำโผคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขียนวงเล็บไว้ว่าชื่อนี้ตั๋วใครชื่อนี้ตั๋วใครชื่อนี้ตั๋วใครแล้วพอไปถึงเวลาใช่ไหมครับเอาผ่านคณะกรรมการเนี่ยมันก็เอาไปว่าไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับรู้กันว่าอ่ะมันมีซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบ่งกันมาตั้งแต่ผู้มีอำนาจตั้งแต่ต้นก่อนว่าใครมีเท่าไหร่อยู่ในมือซึ่งเขาก็ต้องแบ่งกันว่าถ้าเป็นในอดีตนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นพรบ.ตำรวจฉบับใหม่นะครับผมเองยังตอบไม่ได้แต่ในอดีตเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเลยนายกเท่าไหร่ตร.พบ.ตร.เท่าไหร่นะครับตัวนายเท่าไหร่ตัวนายก็คือตัวประเภทแบบสมมุติว่าผมเป็นผู้เป็นรองผู้การแล้วกันฮะแล้วผมเนี่ยกำลังจะไปขึ้นเป็นผู้บัญชาการผมเองก็จะต้องมีเหมือนคนสนิทใช่ไหมฮะคนไหนที่เป็นมือไม้คนไหนที่ไว้ใจเราก็อยากจะเอาคนเนี้ยไปอยู่กับเราด้วยตอนที่เราไปรับตำแหน่งใหม่แบบเนี้ยมันก็นะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับแฟร์ๆกันทั้งหมดเนี่ยถึงที่สุดบางทีมันก็ต้องมาบริหารจัดการกันว่าแค่ไหนที่สังคมไทยมันรับกันได้อย่างถ้าเกิดผมถามตำรวจนะตำรวจเขาจะบอกว่าถ้าตัวนายมันอาจจะพอได้นะบางทีเป็นคุณเป็นตำแหน่งระดับสูงคุณก็ต้องการคนที่ไว้ใจได้ทำงานได้บางคนเขาก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นตั๋วแบบตั๋วผบ.ตร.ตั๋วนายกเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่จะต้องมีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องถกเถียงแต่แน่นอนนะครับภายระดับตั๋วภายในตร.เนี่ยมันก็ระดับนึงแต่ไอ้ที่มันหนักที่สุดคือมันมีองค์กรที่มันไม่ใช่ตร.ที่ไม่ใช่เป็นคนเป็นตำรวจเนี่ยมาฝากกันนี่แหละไอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะรับได้เลยนะครับเรียนถามแบบเป็นรูปธรรมนะคะส.ส.ใบพลูส.ส.ใบพลูสามารถพูดอะไรก็ได้จินตนาการอะไรก็ได้คำถามคือว่าหลังจากที่ฟังนายกไปแล้วเนี่ยมันจะมีหลักฐานอะไรเอาผิดนายกเศรษฐาได้อีกคะในเมื่อมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดในคำพูดเท่านั้นนะคะผมเรียนอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่บอกว่ามันเป็นการพูดผิดพลาดอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ให้ค่ากับคำพูดของนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยให้ค่าให้พูดทำไมสวนดิฉันอย่างนั้นล่ะคะดูแย่ไปเลยค่ะไม่ใส่ใจคำพูดนายกคือผมเนี่ยให้ค่ากับคำพูดของคนที่เป็น number one นะครับของฝ่ายบริหารเพราะผมถือว่ามันเป็นทิศทางของประเทศผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ไอ้คำพูดเนี่ยผมก็พยายามฟังหลายรอบมากนะครับมันฟังยังไงมันก็ได้ข้อสรุปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่ามันมีการฝากตั๋วนะครับกันจริงแล้วนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในอาจจะเรียกว่าแวดวงของการฝากตั๋วนั้นนะครับคือนัยยะของคำพูดมันไปในทิศทางนั้นอย่างชัดเจนซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายสร้างระบบอุปถัมภ์ทำให้ตำรวจจำนวนมากที่เขาอาจจะรู้สึกทำดีเขาไม่ได้ดีแล้วเขาทำไปแล้วถ้ามันไม่มีตั๋วไม่มีเส้นมันก็จบมันก็จะกลายเป็นระบบที่กัดกินและทำให้องค์กรตำรวจเน่าเฟะอย่างที่เราเห็นมานมนาน
ดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้จินตนาการไปเองนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศแล้วพูดอะไรที่มันน่าเชื่อถือเนี่ยเมื่อพูดเรื่องนี้ผมก็เชื่อได้ว่าไอ้ระบบตั๋วระบบการฝากเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งผมคิดว่าการที่ผมเชื่อในคำพูดของคุณเศรษฐาในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้ผิดแน่นอนแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยการที่เรามานั่งขบคิดว่าเฮ้ยคุณเศรษฐาพูดพลาดหรือเปล่าคุณเศรษฐากรอนพาไปหรือเปล่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจหรือเปล่าคุณเศรษฐามือใหม่หรือเปล่าอันนี้มันคือการดูถูกสติสัมปชัญญะของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเท่านั้นเองโทษนะคะควรจะไปทางไหนดีฮะคือเหมือนมีหลุมอยู่2ทางเลยค่ะทางที่1หลุมอะไรหลุมอะไรมั่งทางนี้ก็คือเชื่อก็แบบนึงพอไม่เชื่อก็ว่ากูแบบนึงเขาดักอะค่ะเรื่องซื้อขายตำแหน่งตอนนี้เป็นไงบ้างครับถ้ามันมีตัวเปลี่ยนเรื่องใช่ไหมใช้วิธีเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมันในพศนี้เรายังต้องกังวลอยู่ไหมเพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ที่นักการเมืองเอาชื่อตำรวจไปฝากผู้นำประเทศนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ผู้นำประเทศมีบัญชีที่เรียกว่าสร.1ถ้ามันมีจริงเนี่ยเราต้องกังวลไหมว่ากระบวนการพวกนี้มันจะเป็นกระบวนการที่มันมีการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องที่สส.อาจจะเป็นคนขายตำแหน่งแล้วตำรวจเป็นคนซื้อถ้ามันมีจริงเราต้องกังวลไหมครับหรือว่าเขาทำด้วยความแบบเป็นกิจกรรมการกุศลเป็นกิจกรรมสาธารณะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือว่ามีผลประโยชน์อะไรมาเกี่ยวข้องไหมปกติแล้วนะครับการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมันเคยมีมาหลายครั้งนะครับในโดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มันก็สูงไปถึงหลัก50ล้านก็มีนะครับหลักร้อยผมคิดว่าถ้ามันแบบ A บวก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 เนี่ยนะครับมันก็มีซึ่งหลังๆเนี่ยดูพวกตำแหน่งสำคัญเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าเป็นพื้นที่แบบกรุงเทพชั้นในอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนมันก็กลายเป็นเอกA บวก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 เข้าไปนะครับมันก็เป็นไปได้คือกลายเป็นว่าวิธีการดูคือมันหาเงินได้เท่าไหร่นะครับคือเหมือนสัมปทานเนี่ยถ้าหาเงินถ้าตำแหน่งนั้นมันหาเงินได้เยอะมันก็แพงถ้าตำแหน่งนั้นหาเงินได้น้อยมันก็ถูกแค่นั้นเองนะครับมันก็กลายเป็นเรื่องแบบลักษณะแบบนี้ผมเอาแบบอยากเป็นทางการก่อนเนาะตอนที่ผมไปที่ตร.พากรรมธิการมั่นคงไปเนี่ยผมก็ถามเรื่องนี้นะครับถามเรื่องตั๋วถามเรื่องของการใช้เส้นสายนะครับผมก็ได้รับคำชี้แจงนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้มีแล้วก็ได้รับคำยืนยันว่าเรื่องตั๋วเรื่องอะไรเนี่ยนะครับไม่ให้มีนะครับพูดไปถึงขนาดว่าถ้าจะมีการวิ่งกันเนี่ยยุคนี้สมัยนี้วิ่งยากนะครับใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละคนเนี่ยนานมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับคำชี้แจงนะครับแล้วก็ถ้าแฟร์กับทุกฝ่ายนะครับผมเองก็พยายามสอบถามไปหานาตาชาของผมที่อยู่ตามตร.ทั้งหลายเนี่ยนะครับเรานาตาชาผมก็ยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการซื้อขายใช้คำนี้แล้วกันนะครับยังไม่มีข้อมูลการซื้อขายตำแหน่งดังนั้นถ้าแฟร์ตอนนี้เนี่ยยังไม่พบเห็นนะครับยังไม่พบเห็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลก็ส่งมาได้นะครับผมยินดีที่จะรับไปจัดการต่อนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลเหล่านั้นมาได้รับข้อมูลจากนาตาชาคนสำคัญที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับที่มีการฝากเรื่องตั๋วเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับว่าเป็นการซื้อขายตำแหน่งนะครับก็ต้องขอบคุณเศรษฐาที่ออกมาแชร์ข้อมูลให้ผมรับทราบด้วยนะครับไอ้ตำแหน่งที่ซื้อกัน50ล้านเนี่ยมันคือตำแหน่งไหนครับพอจะบอกตอนนั้นน่าจะเป็นที่ผมได้ข้อมูลมาไม่ขอคอนเฟิร์ม 100% ได้ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าตำแหน่งระดับไหนระดับผู้การนะฮะระดับผู้การจังหวัดใช่ครับผู้การจังหวัดหรอเป็นไปได้หรอเฮ้ยมันจะเกินไปนะประเทศไหนเนี่ยนี่ก็ลองดูจังหวัดชายแดนนะฮะการค้าชายแดนยิ่งเยอะเอางี้ฮะสิ่งตรงไหนมีพื้นที่ผิดกฎหมายเยอะครับแพงที่ไหนมีที่ผิดกฎหมายคะที่ไหนมีของผิดกฎหมายโทษนะคะโทษนะคะก็เมืองดีเด่นไม่น่าเชื่อถือเลยความตัวเพื่อไทยก็น่าจะผิดกฎหมายนะเนี่ยคือสสไปพูดค่ะคุณไม่สามารถที่จะจินตนาการแล้วก็พูดไปได้นะคะต้องหาหลักฐานซึ่งหลักฐานยังไม่มี
ช่ไหมคะคำถามคือนาตาชาคุณอะโดนรู้ตัวยังว่าเป็นนาตาชาเลยไม่มีหลักฐานเขามาร์กตัวนาตาชาคุณได้หรือเปล่าคุณต้องเซฟนาตาชาคุณด้วยนะครับนาตาชาหลายคนยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่ว่าเขาจะมาร์กตัวได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่กล้าการันตีนะครับเพราะว่าเราก็เจอกับเบกัสซัสเราเจอกับอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายคือเบกัสซัสเนี่ยถ้าให้ข้อมูลเผื่อใครตามไม่ทันนะครับก็คือมันซีโร่คลิกเลยคือหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นไวรัสถ้าเป็นมัลแวร์ต่างๆใช่ไหมครับอย่างน้อยเราต้องมีแบบคลิกบ้างส่งกรอกข้อมูลอะไรบางอย่างบ้างแต่ถ้าเป็นเบกัสซัสนะฮะมันไม่สามารถทำอะไรได้คือเขาทาร์เก็ตมือถือคุณแล้วคุณก็จบเลยคุณก็เกมเลยถ้าเราจำกันได้เรื่องนี้ก็คือคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ในสภาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ลากออกมาจนแบบเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการคำตอบว่าโปรแกรมนี้ที่เอาเข้ามายังไงเอามาใช้กับใครยังใช้อยู่ไหมอันนี้ถ้าจำกันได้คือมันก็เป็นเรื่องน่ากลัวมากใช่ไหมคะทีนี้ถามแบบนี้ค่ะที่ถามรังสิมันโรมคืออย่างนี้ค่ะคือในเมื่อมันเป็นแค่คำพูดของนายกคือเหมือนกับที่ถามเมื่อกี้ถามกึ่งเล่นแต่นี่ถามจริงๆแล้วคือว่าถ้าสมมติเราฟังจากคำตอบทั้งหมดของสสรังสิมันก็คือว่าการหาหลักฐานก็เป็นเรื่องยากจนถึงณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอ่ะนะคะก็จะมีแค่คำพูดนายกล่าสุดทีนี้พอมันปฏิปต่อภาพกันนะถ้าเราเชื่อว่ามันมีการซื้อขายตำแหน่งหรือขอตำแหน่งกันจริงวิ่งตำแหน่งกันจริงเนี่ยมันคงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินเรื่องเพื่อตรวจสอบหรือเอาผิดไปได้มากกว่านี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันคงจะฟังแค่คำพูดนายกไม่ได้แต่ว่าโอเคมันคนละอย่างกันในทางการเมืองนะคือในทางคดีมันแบบหนึ่งใช่ไหมคะพยานหลักฐานมันต้องแน่นมากอ่ะแต่นี่คือในทางการเมืองโอเคมันอาจจะเห็นได้ว่าเอ้ยนายกเข้าใจเรื่องไหมรู้ไหมว่าที่ตัวเองพูดมาแปลว่าอะไรแล้วถ้าเข้าใจแหละแต่หลุดปากเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองอันนี้อาจจะพอเห็นภาพได้แต่ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรมากเพราะนายกก็รีบออกมาขยายความอธิบายของตัวเองเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้มันก็จบไปง่ายมากเลยนะคะสำหรับคนที่แบบตามข่าวอ่ะคุณรังสิมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นหรอผมไม่มองอย่างนั้นนะครับคือสมมุติเราลองจินตนาการว่ามันคือคลิปเสียงนะฮะเราก็จะเริ่มรู้สึกใช่ไหมครับว่าสิ่งที่นายกพูดเนี่ยมันยืนยันเนาะมันยืนยันถึงกระบวนการที่มันผิดกฎหมายแล้วก็อันที่สองก็คืออย่างที่ผมได้จริงๆผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าผมคิดว่าสิ่งที่นายกพูดนั่นแหละคือหลักฐานที่สำคัญนะครับยืนยันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับความหมายก็คือเป็นผู้มีอำนาจในการลงดาบด้วยนะฮะสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมก็คงจะต้องเรียกนะครับทางบรรดาผู้กำกับทั้งหลายซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยมี 3,000 กว่าตำแหน่งนะครับเราอาจจะไม่ต้องเรียกทั้งหมดก็ได้ครับแต่ว่าเราจะต้องเรียกอย่างน้อยจำนวนหนึ่งนะครับที่จะมาสอบมาซักถามในเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับคือขั้นต่ำที่สุดนะครับถ้าผมเป็นผู้ที่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆได้เนี่ยซึ่งขอวงเล็บไปนิดนึงนะว่าฝ่ายค้านเราเนี่ยเราอาจจะมีอำนาจในการตรวจสอบทางการเมืองเป็นหลักนะครับที่เหลือเนี่ยเราอาจจะเป็นอำนาจในการร้องแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นนะครับเช่นปปช.เช่นศาลรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาก็จะใช้อำนาจต่อซึ่งถ้าเกิดมันมีกระบวนการในการสอบแสวงหาพยานหลักฐานหลังจากนั้นนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้หลักฐานหรือพยานบุคคลนะครับที่อาจจะยืนยันถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องเรียนว่าแค่ลำพังนายกพูดประโยคนี้คือเขาหลุดเขาเรียกไงเขาเผลอฮะเขาเผลอใครข้อมูลลับออกมาเออมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะให้น้ำหนักกับมันมากๆนะครับไม่ควรจะไปดูแคลนไม่ควรจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นการพูดพลาดอะไรมันไม่ควรจะมองแบบนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นการพูดพลาดในยามปกติของมนุษย์เราอะฮะการพูดพลาดในเรื่องของตัวเลขงบประมาณอันนี้พูดพลาดได้นะครับจากเมื่อก่อนอาจจะเซลล์มาสมองมนุษย์อาจจะมีเยอะอาจจะพูดพลาดเป็น 84,000 เซลล์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจแต่ว่าการพูดพลาดในเรื่องของผู้กำกับแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่ในวาระของการทำโผผู้กำกับอะฮะสำหรับผมค่อนข้างให้น้ำหนักมากมันไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องที่แบบเหตุการณ์ทั่วไปที่เราจะพูดพลาดเราจะพูดพลาดเรื่องชื่อเมืองได้เราจะพูดพลาดในเรื่องของจากชั้น10อาจจะพูดจะต้องการพูดถึงชั้น16อาจจะเป็นชั้น14อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะพูดพลาดได้นะครับ
แต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะพูดพลาดกันได้หรือเปล่าตามคอมมอนนะครับมันค่อนข้างมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากๆนะครับเรื่องโผล่เนี่ยการแต่งตั้งมันจะเสร็จประมาณปลายเดือนสมมติการแต่งตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราเอาชื่อคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาดูเราจะพอเช็คได้ไหมครับว่าไอ้คนนี้เป็นเด็กของนักการเมืองคนไหนคนนี้เป็นเด็กของสสคนไหนเนี่ยคนที่อยู่ในสภาเขาพอจะดูกันได้ไหมครับเอาชื่อผู้กำกับมาดูแล้วก็ประเมินว่าคนนี้พวกใครคนนี้พวกใครเนี่ยไล่เช็คดูเนี่ยมันทำได้ไหมดูในแง่เพื่อประเมินเนี่ยมันทำได้ไหมแม่แม่วงนี้เขารู้กันนะใครเด็กใครตอนแรกกำลังจะตอบแทนสสแต่เดี๋ยวจะหาว่าสู่รู้สิคะบ้าวงการนี้ถ้าเขาทำแบบเนี้ยเขาไม่เขินหรอกค่ะแต่เขาโม้กันนะเขาโม้กันนะครับเพราะว่ามันเป็นเครดิตด้วยนะครับคือถ้าเกิดทำแล้วมันได้ตัวจริงใช่ไหมครับก็เป็นเหมือนโปรไฟล์คนฝากใช่ไหมคนฝากก็อาจจะอนาคตอาจจะฝากต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะเอาไว้คุยกันว่ากูฝากใครได้เยอะกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับมันคงไม่ใช่คุยในความหมายว่าเป็นเรื่องของบารมีอะไรเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่ผมบอกคือผมก็ไม่รู้เนาะว่าสุดท้ายมันมีการเรียกรับอะไรบางอย่างไหมนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าใครสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนมีแสงแล้วก็จะมีแมงเข้ามาเยอะนะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นอืมนี่พูดถึงแมงเม่ากันอยู่หรอคะบ้าจริงอะไรกันเนี่ยประเทศจอจอคุณมีอะไรจะถามจอจอใบภูไหมคะไม่มีแล้วครับเกรงใจคุณใบภูว่าต้องดูครอบครัวใบภูบอกว่าที่เกรงใจแล้วนะสองทุ่มครึ่งเกรงใจกูแล้วครับดึกแล้วนานด้วยจะถามนอกเรื่องนิดหน่อยครับสสใบภูที่ไว้หนวดไว้เคานี่คืองานหนักไม่มีเวลาโกนหรือว่าเตรียมเป็นคุณพ่อหรือยังไงนะคะก็มีแต่คนบอกว่าหนวดอะไรนะหนวดงอกหรือหนวดขึ้นอะไรสักอย่างเนี่ยหนวดเต็มหน้าเคราเต็มหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าการเลี้ยงลูกมันจะต้องลำบากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เตรียมตัวที่จะเจอกับในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเราก็คงต้องทำหน้าที่เพื่อครอบครัวนะครับแต่ก็พยายามจะกลับเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวนะครับก็จะพยายามกลับมาโฟกัสกับการเมืองอย่างเต็มที่นะครับอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกนี่ทราบเพศทางกายภาพหรือยังคะทราบแล้วครับเพศหญิงครับอ๋ออะไรวะพนันกันละไม่ใช่ก็คือเดาแบบคนรุ่นเก่าไงใช่ไหมคุณพ่อเขาต้องไว้หนวดแน่เลยถ้าได้ลูกสาวนี่เดาแบบคนรุ่นเก่าอ๋อแบบห่วงลูกห่วงลูกสาวแบบคุณพ่อเตรียมดุอะไรเงี้ยเนี่ยแต่แบบคนรุ่นเก่านะสใบภูอาการแพ้ท้องของใบภูเป็นยังไงบ้างครับไม่เขาบอกบางคนพอแพ้ท้องเราจะแพ้ท้องตามฉันถามเรื่องไว้หนวดแล้วเธอไปเรื่องแพ้ท้องแทนเมียเลยหรอไม่มีคือบางคนเขาบอกจริงๆว่าพอแบบคนอยู่กับแฟนแล้วแฟนแพ้ท้องเราจะแพ้ท้องตามคุณใบภูมีอาการแพ้ท้องอะไรบ้างไหมครับผมไม่มีครับแต่ผมมีอาการแบบปวดหลังฮะผมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะแต่คือเหมือนกับหรือนั่งนานเกินไปก็ไม่รู้เกี่ยวกันไหมแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีนะแล้วอยู่ก็รู้สึกแบบเหมือนปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีปวดหลังแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้แพ้ท้องครับไม่ได้แพ้ท้องแล้วก็ภรรยาก็ยังแบบก่อนหน้านี้มีอะไรนะคอนเสิร์ต Bring Me The Horizon อ่ะก็เขาก็ยังไปดูอยู่เลยฮะ8เดือนแล้วนะครับ8เดือนแล้วฮะเดือนมกรานี้หมายว่าบู๊เนาะนี่แบบไปดูคอนเสิร์ตบู๊เนาะไม่ธรรมดาแม่พี่หมอบอกว่าถ้าคุณแม่แฮปปี้นะครับลูกก็จะแฮปปี้ดังนั้นถ้าแม่อยากไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าคอนเสิร์ตปกติกี่เดซิเบลนะครับคนท้องควรจะรับได้กี่เดซิเบลนะฮะอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่บ้างฮะอ๋อเหรอโอ้สสสสรังสิมันทราบใช่ไหมคะว่าการเลี้ยงเด็กอ่อนที่เพิ่งคลอดเนี่ยบางทีเราจะเจออาการร้องแบบมหาศาลไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยพ่อแม่เปลี่ยนมือกันแบบว่าคือเตรียมใจยังคะเตรียมใจครับเตรียมใจผมเรียกมันว่าเป็นภารกิจเรียกว่าอะไรอ่ะภารกิจแบบของมนุษยชาตินะคือเราทำภารกิจนี้มาเป็นหมื่นปีอะฮะ
ช่ไหมผมกำลังสานต่อภารกิจนี้อยู่ครับเราสองคนเดี๋ยวแป๊บนึงเราสองคนหรือพวกทำลายภารกิจมันไม่ใช่ครับไม่ใช่คือวิธีคิดของสสใบพลูเนี่ยออกแนวสาธารณะมากขนาดที่ว่าเราต้องส่งต่อภารกิจของมนุษยชาติสิครับในการสร้างพลเมืองของโลกที่พี่ขวัญหมอชนน่านยิ้มเลยเออรู้จักหมอชนน่านไหมครับไปหาแกยิ้มเลยนะพูดอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับของคุณหมอเนี่ยอาจจะฟังแล้วมันเหมือนกับเราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไปเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าทำไมล่ะเนี่ยแต่ว่าของผมเนี่ยในความหมายผมคือผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าการมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนอันนี้ก่อนนะฮะแล้วการที่ผมมีลูกเนี่ยวิธีคิดผมในเรื่องของการมีลูกเนี่ยผมอาจจะมองว่าเราน่าจะมีส่วนในการนอกจากเขาเรียกการทำการเมืองพยายามให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีส่วนในการทำเขาเรียกไงสร้างอาจจะเรียกว่าคนรุ่นใหม่ในอีกแบบนึงนะฮะขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมติเราทำขึ้นมาใช่ไหมครับควบคู่ไปกับการที่เราต้องการเห็นประเทศมันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนกับเรากำลังทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนเพื่อคนที่เรารักอย่างลูกของเราด้วยนะครับแน่นอนผมคงไม่ได้มีความคาดหวังว่าลูกผมต้องมาเป็นนักการเมืองนะครับเขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เชื่อว่าไอ้การที่เขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเขาก็จะมีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบของเขาในวิธีของเขาในสังคมที่เขาอยู่นะครับซึ่งที่ว่าทั้งหมดเนี้ยเลยทำให้ผมเนี่ยอยากจะมีลูกอยากจะลองสร้างนะครับมนุษย์ในทางชีวภาพขึ้นมาแล้วลองเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีใช้ความรู้ที่ตัวเองมีนะครับการสะสมทุกอย่างที่ตัวเองมีลองถ่ายทอดไปสู่เขานะครับคิดแบบนี้เลยทำให้อยากมีลูกครับเอฟสภาสมัยหน้านี่มันเปิดเมื่อไหร่นะครับเดือนไหนนะสภาสมัยหน้าสองครับ12ธันวาครับมันก็ไล่เลี่ยช่วงคลอดเลยดีฮะมกราครับคลอดมกราก็สมัยหน้าทำไงอ่ะรังสิมันต์โรมจะไขว้ในสภาหรือว่าจะแบบติดภารกิจจักรวาลดูแลเผ่าพันธุ์มนุษยชาติแล้วก็ภารกิจในสภาจะแผ่วลงไหมภารกิจจักรวาลพยายามบริหารงานคือสสแต่ละคนก็จะมีผู้ช่วยใช่ไหมครับเราเองก็คงต้องบริหารงานให้มันดีที่สุดนะครับก็คือในส่วนของเราที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะพ่อแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ในส่วนที่เป็นภารกิจเพื่อประชาชนนะครับภารกิจเพื่อประเทศชาตินะครับผมก็คิดว่าเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเช่นกันพยายามคือเราไม่ได้ตัวคนเดียวฮะผมเองก็มีเพื่อนสสผมเองก็มีผู้ช่วยที่ได้รับเงินเดือนนะครับจากภาษีประชาชนเนี่ยเราก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะมันเป็นไวบ์แบบว่าการพูดถึงการมีลูกแบบรับผิดชอบต่อสาธารณะโลกทางช้างเผือกและจักรวาลมากเลยค่ะดีแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอย่าไปว่าเขาไม่ได้ว่ากำลังชื่นชมว่าจะเหนื่อยไปไหมคะถ้าจะแบกทั้งจักรวาลแบบนี้ค่ะเลยปวดหลังปะคะแบกทางช้างเผือกกับจักรวาลไว้แซวเล่นค่ะแซวเล่นแต่ว่าอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าเพราะว่ามันก็มีงานหลายงานที่ผมก็รู้สึกว่าต้องสานต่อเยอะนะครับคืออย่างที่ผมตามมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องยาเสพติดนะครับที่ติดตามมากหนึ่งก็อาจจะเป็นภารกิจในกรรมธิการด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะได้เกี่ยวข้องกับสวนะครับสวท่านหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเนาะว่าบางคนก็คิดไปว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวชีวิตนี้ยังไม่เคยคุยกับเขานะครับเคยเจอในศาลครั้งหนึ่งครับแต่ไม่เคยคุยไม่เคยพูดไม่เคยอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพยานหลักฐานมันเป็นเรื่องของการที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีเคสตัวอย่างที่จะทำให้สังคมได้เห็นว่าเฮ้ยนักการเมืองไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมพยายามทำและพิสูจน์ในเรื่องนี้กับอันที่สองก็คงจะเป็นในเรื่องแบบอย่างเรื่องตำรวจใช่ไหมครับอย่างเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความมั่นคงหรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมติดตามแน่นอนว่าสมัยประชุมหน้ามันก็มีเรื่องพวกนี้ซึ่งผมดูแล้วมันก็คงจะรออยู่ใช่ไหมฮะไปจนถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
เดี๋ยวในอนาคตเราก็คงต้องมาติดตามกันว่าจะมีหรือไม่มีหรือยังไงนะครับซึ่งพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยมันยากครับพี่ขวัญคือยืนอยู่จุดนี้ฮะมันก็ต้องทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนได้จ่ายให้กับพวกเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆนะสมมติคือผมดูทรงแล้วเนี่ยโรมน่าจะเป็นแนวพูดกับลูกในท้องทุกคืนผ่านการพูดผ่านพุงของภรรยาตัวเองสมมติวันนี้ให้พูดเป็นหลักฐานเป็นคลิปเสียงให้ลูกฟังล่วงหน้าก่อนลูกเกิด20วันเนี่ยโรมอยากจะพูดอะไรกับลูกไหมเพราะลูกจะคลอด12ธันวาใช่ไหมครับอยากจะพูดอะไรกับลูกไหมเผื่อว่าอีกหน่อยลูกได้มาฟังว่าวันนี้พ่อพูดว่ายังไงบ้างในวันที่พ่อพูดว่าการมีลูกคือภารกิจจักรวาลเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับลูกไหมครับล่วงหน้าหน่อยนึงอยากฟังเป็นลูกเขาเหรออยากมันอยากฟังด้วยฟังด้วยอยากฟังด้วยอยากรู้ว่าคนที่มีวิธีคิดและภารกิจแบบนี้เวลาคุยกับลูกคุยแบบไหนขออนุญาตเดาก่อนได้ไหมคะก่อนให้สสใบภูเฉลยคิดว่าน่าจะท่องรัฐธรรมนูญให้ลูกฟังเฮ้ยไม่หรอกก็เลยจะบอกว่าไม่ต้องท่องเยอะเดี๋ยวแก้แล้วเดี๋ยวมีฉบับใหม่ถ้าเดี๋ยวมีฉบับใหม่แต่ไม่รู้แก้แค่ไหนนะแต่คิดว่าคงได้แก้แหละตกลงคุยกับลูกว่าอะไรจ๊ะผมอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นครับคือแล้วผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับจงเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอ่ะเราจะสามารถดึงศักยภาพของตัวเรานะครับออกมาได้มากที่สุดแน่นอนสำหรับคนเป็นพ่อที่เป็นนักการเมืองเราก็อาจจะพูดคุยกับเขาเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิในเรื่องเนื้อตัวร่างกายเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างภาษาคือภรรยาผมเป็นคนอินโดนีเซียก็คงจะคุยเรื่องภาษาคุยเรื่องวัฒนธรรมคุยเรื่องศิลปะต่างๆด้วยแต่ถึงที่สุดเนี่ยการที่เราเตรียมดินไว้แบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าต้นไม้มันต้องงอกในแบบที่เราต้องการหรือในแบบที่เราเป็นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็อาจจะเป็นครูก็อาจจะอยากเป็นทหารก็อาจจะอยากเป็นตำรวจก็อาจจะอยากเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ดังนั้นสำคัญที่สุดที่ผมจะพูดกับลูกผมแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะพูดกับลูกผมเสมอนะฮะคือจงเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นนะครับกับอันที่สองพอดีหลังๆก็อ่านหนังสือของเกี่ยวกับพ่อเตรียมตัวเนี่ยอันนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าคือหลายคนอ่ะจะชอบคิดว่าเราจะพูดกับลูกเราว่าอะไรแต่บางครั้งเนี่ยเราจะลืมไปว่าเราอะคือโมเดลสำหรับเขาเราคือผู้ชายคนแรกที่เขาหลงรักเราดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อที่ดีใช่ไหมเขาก็จะมีคือผมมีลูกสาวเนาะเขาก็จะมีเหมือนเป็นสแตนดาร์ดอะที่เอาไว้เปรียบเทียบว่าวันหนึ่งข้างหน้าเวลาจะมีผู้ชายคนอื่นมาจีบเขาอะถ้าผู้ชายคนนั้นมีพฤติกรรมที่แย่กว่าพ่อเขาเนี่ยเขาจะเอาผู้ชายคนนั้นมาเป็นสามีไหมใช่ไหมก็คือดังนั้นเนี่ยผู้ชายคนแรกที่ลูกสาวผมจะหลงรักแล้วเขาจะคอยดูทุกอย่างทุกการกระทําของเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องพูดกับตัวเองและเตรียมใจเอาไว้เสมอก็คือผมเป็นโมเดลของเขานะผมเป็นกระจกสะท้อนสำหรับเขาทุกอย่างแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบไม่ได้อยากให้เป็นอ่ะเช่นอาจจะเป็นคนหยาบคายอาจจะเป็นคนที่มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคงจะเสียใจถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเราไม่ควรโทษลูกแต่เราต้องโทษตัวเราเองเพราะนั่นหมายความว่าเราเป็นกระจกสะท้อนที่ไม่ดีพอแล้วทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอามาเป็นแบบอย่างหรือสุดท้ายเขาอาจจะเอามาเป็นแบบอย่างแต่ไอ้ด้านที่ไม่ดีของเราเนี่ยมันก็เป็นแบบอย่างให้กับเขาด้วยดังนั้นเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดตัวเองกับตัวเองนะครับว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่ลูกเราจะเป็นคนที่มองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเขามองผมเนี่ยรอบนี้เขาจะไม่ใช่มองผมแค่เฉพาะในบ้านใช่ไหมในทีวีเนี่ยคุยกับพี่ขวัญเนี่ยคุยกับอาจารย์ซีโร่เนี่ยเขาก็จะมองใช่ไหมครับเขาก็จะมองแล้วก็มันคงมีความยากอยู่แต่ว่าผมก็เชื่อว่าเราคงทำได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราลบคลิปไลฟ์เนี้ยออกเลยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอลูกสสใบภูเกิดมาแล้วมาย้อนดูว่าพ่อให้สัมภาษณ์คุยอะไรใครบ้าง
แล้วมาตลกปกฮาเนี่ยเสียลุกเลยลูกจะซึ้งว่าแบบวันนี้คุณพ่อได้คุยเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทั้งสักการะที่ของพ่อกับลูกกับคุณลุงกับคุณป้าสองคนนะครับซึ่งตั้งคำถามที่ดีแล้วก็ทำไมนะครับว่าเขาเรียกว่าลุงกับป้าจะบอกว่าดิฉันจะบอกว่าหยุดขอพูดเรื่องนี้ขอพูดขอใช้สิทธิ์ค่ะท่านประธานคุณพ่อที่ดีสอนให้ลูกเรียกคนอื่นว่าพี่เท่านั้นค่ะคมขอร้องเมื่อกี้ผมก็เรียกเป็นตัวอย่างแล้วนะฮะพี่เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมขอเถอะแต่ว่าสสใบพลูพูดดีจนแบบเรารู้สึกว่าขนาดเราไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยทำไมอยากให้เขาเป็นพ่อเหรอทำไมปูประโยคมาแบบนี้เนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดีแล้วก็เป็นคำตอบที่ถ้าเกิดลูกไม่มีโอกาสมาดูนะครับลูกก็จะภาคภูมิใจว่านี่คือคนเป็นพ่อซึ่งมีการเตรียมความคิดนะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่เชื่อมโยงเรื่องของลูกตัวเองกับเรื่องของสังคมนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ใช่ไงก็คือพ่อเขาพูดดีแต่ที่เราสองคนพูดน่ะมันควรเก็บไว้ให้ลูกเขาดูไหมไม่ที่เราพูดนี่ก็ดีอันเนี้ยเราก็ไม่รอให้ใครเขาชมเหมือนเดิมเลยไม่พึ่งใครลิ้นจะพยายามไม่ทะเลาะ กันต่อหน้าหลานนะคะเผื่อย้อนกลับมาดูในอีก10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือขอให้เป็นคุณพ่อเต็มที่เมื่อสักครู่นี้ในระหว่างที่สสให้สัมภาษณ์เรื่องลูกนะคะคนก็แบบชื่นชมนะคะเวลาที่จะมีสุภาพบุรุษสักคนนึงพูดอะไรหรือแสดงการดูแลเทคแคร์ไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวหรือใครก็แล้วแต่คนเขามักจะเรียกว่าพ่อไมโครเวฟอบอุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าโดยพื้นฐานบุคลิกของสสใบพลูเราจะไม่เรียกเขาว่าพ่อไมโครเวฟเรียกว่าอะไรครับพ่อเต่าอังโลทำไมมันดูแบบทรดิชั่นอย่างเลยฮะมันแบบมันจะมีแบบเปลวไฟอย่างเงี้ยให้ได้เห็นด้วยว่าเขาแบบลุกโชนใช่ไหมโดยเฉพาะในสภาก็คือหลานคะไม่ว่าหลานจะมาดูในวัยเท่าไหร่นะคะขอให้ได้รู้ไว้ว่าวันนี้ที่พี่ขวัญและคุณลุงศิโรจน์ได้คุยกับคุณพ่อของหนูคุณพ่อของหนูได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในสภาแห่งประเทศไทยมาหลายรอบนะคะช่วยเตือนคุณพ่อด้วยว่าเฒ่าบ้างมีลูกแล้ว พ่อเฒ่าบ้างโอเคนะคะอังโลวันนี้รบกวนเวลาอังโลเยอะอยู่ดีอังโลว่ะรบกวนเวลาอังโลเดี๋ยวอย่าไปชวนเขาคุยยาวให้เขาไปเตรียมตัวทำอย่างอื่นบ้างนะคะแต่ว่าได้ประเด็นทั้งหมดนะคะต้องขอบคุณพ่อเต่าอังโลมากที่ให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะกวนหน่วยกวนเขานะคะนอนตุนเอาไว้เยอะๆอย่าหาว่าไม่เตือนขอบคุณสสอังโลนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ